กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทออร์กานอนประเทศไทยจำกัดเปิดตัวโครงการรักตัวอย่ากลัวฝังร่วมป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสังคมไทยปรับความคิดค่านิยมเกี่ยวกับการฝังยาคุมกำเนิดคือการรักตัวเองและมีความรับผิดชอบโดยรัฐจัดให้มีบริการคุมกำเนิดให้กับผู้หญิงไทยฟรีณสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเพื่อตอบรับกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นโดยมีดร.นายแพทย์บุญยฤทธิ์สุขรัตน์ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายแพทย์สุนทรสุนทรชาติผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครและมิสเตอร์คุงคาเรลคลาวบอชกรรมการผู้จัดการบริษัทอาการนอนประเทศไทยจำกัดร่วมแถลงข่าวณโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่กรุงเทพมหานครสุขุมวิทSo first of all, I would like to say that unintended pregnancy is actually a very serious and very complicated issue. So it does not only affect the lady that is pregnant, but it also affects her family, it affects her community, and it in the end affects the whole society at large. So this campaign is actually a multi-sector campaign.It is a multi-sector collaboration. Why? Because it starts with the family. And you will see that in the video, and if you have seen it, you strongly see that the family has to open their heart and their mind in order to discuss this openly with their daughter, with their family together. And it is not only a discussion about sex education. It is also a discussion aboutthe consequences of unintended pregnancy, because that is probably very, very important to openly discuss from the heart and from the mind. And only then, I think, there can be solutions found and a lot of problems can be prevented. So we at Organon and with the partnership, we are very, very much committed to reduce unplanned pregnancies. However, we also want to make a change. We want to provide a change in the way these things are discussed, in the ways there is support, in the ways that people feel free to handle and address unintended pregnancy. And I think that together we can make a very, very big difference for the Thai women and girls so that they can live a better and healthier life. We create a healthier society for the future. So that is my expectation of the campaign.Thank you. ใจฟูมากเลยค่ะร่วมงานวันนี้คือพอเขาบอกว่าเกี่ยวกับการแบบฝังยาคุมเกี่ยวกับอะไรอย่างงี้ที่แบบช่วยคืออะไรที่เกี่ยวกับเซ็กส์หนูบอกเลยว่าหนูแบบหูพึงตาพึงอยู่แล้วแต่ว่าเป็นอะไรที่เรายิ่งช่วยสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งช่วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าชอบก็เลยแบบเต็มที่มากค่ะดีใจมากๆเลยค่ะที่มีเซอร์วิสแบบนี้ในประเทศเราค่ะค่ะคือฉันรู้สึกว่ามันสำคัญอยู่แล้วเพราะว่าการที่เราเนี่ยจะสร้างคนขึ้นมามนุษย์ขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยอยากให้พร้อมทั้งกายและใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราคุยเรื่องนี้แล้วก็มีเซอร์วิสดีๆแบบนี้หรือว่ามีแบบว่าองค์กรแบบนี้ที่คอยช่วยเหลือน้องๆหรือว่ามีให้เขารู้สึกเซฟให้เขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นมันก็ดีค่ะเช่นเราก็มีการบอกว่าเนี่ยถ้าคุณไปสถานที่ต่างๆเนี่ยสามารถบุ๊กมาก่อนได้นะเราจะมีแฟสต์แทร็กให้เผื่อแบบบางคนเขินบางคนอายแล้วก็จากแต่ก่อนเนี่ยที่แบบบางทีเราจะมีแบบว่าอะไรต่างๆที่เราเปลี่ยนไปแล้วเช่นแบบแต่ก่อนตอนเป็นเมนนะถึงจะมาแล้วบางคนอุตส่าห์มาแล้วต้องกลับไปบ้านอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราแบบว่าถ้าเกิดเช็คแล้วไม่ตั้งครรภ์ก็สามารถฝังยาคุมได้เลยคือมีหลายๆอย่างและความรู้ที่มันออกไปที่มันมีประโยชน์นะคะก็ดีมากค่ะรู้สึกแฮปปี้ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างที่ทุกคนรู้แต่ว่าพูดง่ายทำยากกว่ายิ่งพูดกับพ่อแม่ตัวเองที่เขาเนี่ยคอยบอกอย่าไปมีแฟนนะอย่าทำนู่นทำเนี่ยมันเลยทำให้เด็กเนี่ยแทนที่จะมาพูดแบบเปิดใจก็กลัวพอมีปัญหาเนี่ยก็ไม่กล้าพูดเด็ดขาดเลยอาจจะไปแก้ปัญหาเองด้วยทั้งผิดทั้งถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในฐานะผู้ปกครองตอนนี้เราอยู่แบบยุคใหม่แล้วเนี่ยอาจจะมีความแบบเปิดใจให้เขาเริ่มประเด็นพูดที่ไม่ต้องไปถึงขั้นเซ็กต์โดยตรงก็ได้แต่แค่ความสัมพันธ์เล่าเรื่องของตัวเองไปก่อนแบบเชิงๆว่ามีแบบเนี้ยตอนฉันหนุ่มๆนะเป็นอย่างนี้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นให้เขารู้สึกแบบสบายใจว่ามีอะไรเนี่ยคุยกับเราได้เพราะว่ายูนิตที่เล็กเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในยูนิตที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่า
กว่าที่เขาจะไปถึงจุดที่แบบว่าไปถึงโรงเรียนไปถึงขั้นรัฐขั้นเอกชนแล้วเนี่ยถ้าเกิดครอบครัวเราคุยกันได้มันคือความรู้สึกทางใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละที่จะเป็นการอินฟอร์มกันที่ดีที่สุดใช่ไหมเอาจริงๆนะมีคนถามคำถามหลายอย่างที่ตอนแรกหนูช็อกเลยว่าเฮ้ยเขามีความรู้แบบนี้หรือว่ามีความเชื่อผิดๆหรือเปล่าเช่นถุงยางล้างได้ไหมซักได้ไหมแล้วต้องใช้กี่ชั้น2ชั้นจะเซฟกว่าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝังเนี่ยมันจะเจ็บมากไหมคือหลายคนกลัวในสิ่งที่เขาไม่รู้บางคนกลัวในข้อมูลที่ผิดหรือแค่เน้นประเด็นตรงนี้ที่มันสำคัญแค่นี้แต่ว่าอีกอันอื่นที่มันใหญ่กว่านี้ค่ะคือฉันรู้สึกว่า proportional ของความรู้และข้อมูลอ่ะมันไม่กว้างแล้วพอคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีข้อมูลเนี่ยตัวเลือกเขาจะน้อยลงคืออย่างน้อยๆอ่ะเราไม่ได้บอกว่าทุกคนจำเป็นต้องไปทำอย่างนี้ทุกคนตามไปนะแต่เราแค่บอกว่าเอ๊ะมันมีอีกตัวเลือกนึงคุณตัดสินใจได้แต่อย่างน้อยคุณได้รู้ถึงตัวเลือกของคุณหมดแล้วค่ะก็ฝากด้วยนะคะทั้งตัวน้องเองนะคะตัวยูนิตครอบครัวสังคมด้วยนะคะว่าเนี่ยอยากให้ข้อมูลอย่างน้อยๆข้อมูลไม่ได้ออกไปเขาจะเลือกอะไรก็ขึ้นอยู่กับเขาเนาะแต่ว่าพอเขามีความรู้และองค์ประกอบต่างๆเนี่ยว่ามันสำคัญว่าเขาจะต้องรักตัวเองดูแลตัวเองไงบ้างเพื่อเป็นการรับผิดชอบทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นค่ะ